มสิร่องมันต้องกินข้าวเหนียวในสักหน่อยนึงมันจะเสียเขาชาเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านไปเบิ่งตลาดสดหนองฮี่นะครับตลาดสดอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่หน้าเซเว่นเมื่อกี้นี่เลยโรงเรียนหนองฮีวิทย์มาแล้วนะครับผมยังว่าเคยมาจากเทือนะครับพี่น้องครับว่าตลาดสดอำเภอหนองฮีมันจะเป็นอย่างไหนเอ้าทั้งนานี่เห็นอย่างนอกพี่น้องนี่หรือนี่บ่ตลาดฮะองค์กระโปงหูเด้อครับว่าสิแมนบ่โอ้แมนนี่หลีครับพี่น้องครับนี่แหละครับแมนแหละครับนี่แหละครับพี่น้องครับตลาดสดนะครับพี่น้องผมก็สิเหลียวเข้าไปเบิ่งเลยนะครับเห็นปุ่นแล้วครับเป็นตลาดสดแล้วก็มีของกินหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปย่างเบิ่งนะครับว่าเพิ่นขายอีหยังแน่ครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับแล้วผมก็มาฮอดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัด101นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวย่างเบิ่งนะครับข้าวโพดขายข้าวโพดขายอย่างหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวย่างไปเบิ่งทั้งในกันครับพี่น้องครับทุเรียนหมอนทอง160บาทโอ้พ่อกองข้าวเหนียวกองบักใหญ่เลยบาดนี้พี่น้องโอ้เป็นตาแซ่บตัวนี้ฮึยังนอบาดนี้ครับคือเป็นตาแซ่บแท้ซีนครับเขาเอิ้นซีนบ่ครับนี่อันตัวนี้ซีนบ่อันนี้หมูอันนี้หมูบ่เออขายจังได๋ครับนี่10บาทครับเออข้าวทานะครับเออพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นตาแซ่บบ่ผมสิลองซีนเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ้าวพี่น้องผมมาซื้อซีนหรือว่าเนื้อนั่นเองนะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าแซ่บเพิ่นว่าผมสิลองซีนเบิ่งมันหวานเด้ตัวนี้ครับรสชาติมันว่าข้าวเหนียวมันได้กองบักใหญ่เหรอข้าวเหนียวขายฮอดจักบาทครับ5บาทครับตัวนี้คือกองใหญ่แท้มาลองกับข้าวเหนียวเบิ่งพี่น้องนี่บ่ครับ5บาทบ่นี่ครับพี่น้องข้าวเหนียว5บาทเดี๋ยวผมสิลองมันต้องกินกับข้าวเหนียวแน่สักหน่อยนึงมันจะสิเข้าทางมันหวานเลยครับอ่าพี่น้องเดี๋ยวผมจะย่างไปเบิ่งข้างในอีกทีนึงครับนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นบรรยากาศของตลาดสดอำเภอหนองฮีจังหวัด101ครับพี่น้องผมก็บ่เคยมาจากเทือนะครับมาครั้งแรกเด้อพี่น้องอำเภอหนองฮีข้าวจี่หนองฮีปิ้งปังปิ้งฮะโอ้นั่น3แผ่น20บาทถูกๆเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาย่างเบิ่งบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัด101นะครับแล้วเฮาเบิ่งทางนี้เบิ่งปลาหมึกเพิ่นเป็นตะกินครับพี่น้องไม้ละจักบาทครับปลาหมึกไม้ละ5บาท10บาทโอ้5บาท10บาทถูกๆเลยตัวนี้ราคากันเองเลยเนาะครับเนาะครับราคาบ้านๆเฮานี่ล่ะครับโอ้นี่น่ากินนะครับพี่น้องครับของทอดโครงไก่ทอดก็มีมาเบิ่งทางพี่ไส้กรอกโอ้ปลาสดๆเลยตัวนี้มีปลากดปลาปลาหยังครับตัวนี้นี่อ๋ออันนั้นปลาขาวปลาขาวจากทางใดเนาะครับปลานี่แถวๆห้องนี่บ่อำเภอหนองฮี่นี่บ่ครับแถวๆนี่อุดมสมบูรณ์เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทางในนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัด101นะครับพี่น้องมันเป็นครั้งแรกเด้อพี่น้องที่ผมได้มาเนี่ยผมก็บ่เคยมาจากเทือดอกครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันโอ้นี่ใส่บ่ครับคุณยายนี่ใส่หมูบ่ครับนี่มีตะเนี่ยวเป็นตะแซ่บครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยไอ้กากหมูนี่จักบาทคุณยายแคบหมูหรือกากหมู20บาทบ่ครับผมเอาตัวนี้ละอันนึงเด้อ20บ่ยาย20บาทเพิ่นว่าเดี๋ยวสิอุดหนุนคุณยายเพิ่นตัวนี้กับหมูปิ้งโอ้หนึ่งปลาเป็นตาแซ่บตัวนี้หนึ่งปลาหยังครับนี่โอ้เป็นตาแซ่บเนาะอาหารบานๆตัวนั้นหยังผักหยังครับนั่นโอ้ผักติ่วนี่ครับบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัด101นะครับพี่น้องครับอำเภอนี่ผมบ่เคยมาจากเทือนะครับพี่น้องครับเพิ่นก็ขายอาหารแบบบ้านๆนะครับอันนี้ก็หนังงัวแล้วก็หอยขัวเนื้อแล้วก็โอ้นี่ขายกับเขาครับพี่น้องครับมองนี่
น่าสนใจครับพี่น้องครับโอ้นี่ขาหมูไปตัดแสบเลยครับพี่น้องขาหมูลาบเป็ดลาบไก่บ้านครับนำตะหู้กับนี่ครับพี่น้องเอาละสุดทางแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนั่นก็คือบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัด101ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ